เราจะทำลุคเมื่อกี้กันคือลุคแบบที่เขารีเควสมาคุณจอมแจมรีเควสมาว่าขอแบบว่าใช้แต่งออกงานได้ก็จะคัดเบ้าแต่ตาที่เราจะใช้เนี่ยเป็นโทนเอิร์ธโทนนั่นเองสีที่จะใช้ก็มีทองมีน้ำตาลอ่อนแล้วก็น้ำตาลเข้มเราจะใช้ชิมเมอร์ที่หัวตาแล้วก็สีเนื้อสีแมตต์นะคะจะทาที่หนกคิ้ววิธีแต่งนะคะวิธีขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราก็หลับตาเราจะเห็นเบ้าตาของเราใช่ไหมคะลงสีทองให้ทั่วเบ้าตาเลยตามเส้นรอยปากที่เราปะไว้เนี่ยค่ะลงให้ทั่วเบ้าตาเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเราลงสีทองทั่วเบ้าตาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนได้ดูรูปก่อนที่บอกไปว่าเราจะใช้แปรงหัวแบนแล้วก็ใช้แปรงหัวแบนเนี่ยค่อยๆแตะลงไปที่เปลือกตาเพื่อให้สีมันชิดขึ้นนะคะแน่นขึ้นอย่าใช้เป็นแปรงเบนนะคะสีมันจะกระจายออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนที่เมื่อกี้เราติ๊กไว้เป็นเบอร์ที่2มาคัดตรงหางตาวาดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมออกไปจากหางตาเห็นไหมคะวาดออกไปเพื่อให้ได้ให้ตาของเราเนี่ยดูเฉียวมากขึ้นก็ประมาณนี้ตามรอยปะเลยจะเห็นว่าตรงด้านล่างที่เราลงสีทองไปแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ต่อมาขั้นตอนที่3เราก็จะใช้แปรงคอนทัวร์นี่แหละค่ะอันเดิมลงเล็กๆใช้สีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำก็ได้ลงตรงหางตาตรงรอยปะเนี่ยค่ะเล็กๆตรงด้านหลังแบบนี้เพื่อให้มันดูเข้มขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเปลือกตาบนเริ่มจะเสร็จแล้วต่อมาเรามาลงที่หัวตาล่างใช้สีทองเหมือนเดิมที่เราใช้ไปตอนแรกลงที่หัวตาด้านล่างมาจนถึงกึ่งกลางตาวิธีใช้นะคะใช้แปรงแบนเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ด้านสันเราใช้แปรงอันเดิมได้ใช้ด้านสันค่อยๆกดตรงที่หัวตาตรงนี้ลงมาต่อมาเหมือนเดิมพอเสร็จแล้วเราก็ใช้เปลี่ยนกลับไปใช้สีดำสีเข้มเหมือนเดิมน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำก็ได้ลงที่บริเวณหางตามาจนถึงประมาณเกือบๆกึ่งกลางตาแล้วเบลนสีให้สมูทเข้าหากันค่ะแล้วก็ตามด้วยการเขียนไอไลเนอร์เขียนไอไลเนอร์เนี่ยอันนี้ตามรูปตาของเราเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครหางตาตกก็คือเชิดขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองอันนี้คือเขียนแบบเบสิกง่ายๆไม่มีอะไรเขียนตาเสร็จต่อมาที่เพิ่มเราจะเพิ่มมิติให้ต่างนิดนึงเราจะลงดินสอไอไลเนอร์ที่บริเวณหางตาล่างเห็นไหมคะที่เราลงอายแชโดว์ไปเมื่อกี้อะค่ะนิดนึงอะค่ะลงไปแล้วก็เพิ่มสีชิมเมอร์ที่ให้ดูไปเมื่อกี้ตอนแรกเราจะมาแตะตรงที่หัวตาเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นเห็นไหมคะตรงที่อยู่หัวตาตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงเราจะใช้สีแมตต์สีเนื้อทาลงบนที่หนกคิ้วตรงที่ว่างๆนั่นนะคะหนกคิ้วได้หลังจากนั้นก็ดัดขนตาติดสมาร์ทคัลเลอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมเสร็จแล้วง่ายเนาะง่ายไหมอธิบายจริงๆอธิบายแค่5นาทีเองอะจริงแค่นี้เสร็จแล้วแล้วเราก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงขนตาแต่ละประเภทเผื่อว่าใครยังเลือกไม่ถูกว่าเลือกแบบไหนดีแบบแรกจะเป็นแบบเบาอันนี้แบบภาษาไทยเราก็เรียกว่าแบบร้อมแหลมค่ะมันจะอยู่ห่างๆกันนิดนึงเป็นกระหย่อมกระหย่อมกระหย่อมอย่างเงี้ยจะเบาๆสบายแต่ว่าเบาเนี่ยมันก็จะมีให้เรียกว่าเป็นเส้นบางสลับเส้นหนาเส้นหนาสลับบางหรือว่าจะเป็นบางอย่างเดียวหรือว่าหนาอย่างเดียวก็แล้วแต่เราชอบแบบที่2แบบนั้นจะเป็นแพเป็นแพแบบนี้มันก็มีตั้งแต่แบบแพบางๆไปจนถึงแพหนาแบบเหมือนตุ๊กกี้ใส่แบบนั้นนะคะแบบนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าแบบนี้จะเป็นแบบว่าเพิ่มความหนาให้กับขนตาของเราแล้วตาเราดูฟุ้งๆนุ่มๆแบบที่3 criss cross แบบนี้จะเป็นแบบไขว้กันเส้นมันจะทะแยงค่อยๆกันแบบนี้ตาจะดูหวานดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็เหมือนกันจะมีตั้งแต่หนาไปจนบางไปจนหนาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนแบบนี้จะบางมากกว่าแล้วก็ใครบอกว่าอยากติดแบบธรรมชาติหวานๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายแบบอันนั้นน่ะเป็นเขาเรียกว่าดรามาติกก็ได้คือจะเปรี้ยวก็ได้จะหวานก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลายแบบเป็นแพแบบว่าแต่ติดออกมาแล้วจะได้ตากลมๆเหมือนแบบว่าตุ๊กตานิดนึงอะค่ะใครอยากจะลองติดไหมเอ่ยแล้วก็แค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ลงลิฟต์เลยมาเดี๋ยวเราลองติดขนตาดีกว่าแล้วจะได้กลับบ้านกันอันนี้มีให้เลือกเหมือนแบบในนั้นเลยมีทั้งแบบหลอมแหลมมีแบบคิสคอร์สก็มีแล้วก็แบบไอ้นี่จะคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดอันนี้คือแบบคล้ายกันอันนี้ดูอันนี้คือแบบจับช่ออันนี้ติดออกมาสวยอันนี้คือแบบเป็นแพอันนี้หลอมแหลมอ่ะให้ดูเดี๋ยวขอหนึ่งคนเป็นแบบได้ไหมคะเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราเลือกขนตากันเราตัดให้ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ติดทุกคนติดไหมคะอยากติดไหมคะถ้าอยากติดก็ติดค่ะถ้าไม่อยากติดก็ได้ติดด้วยใหญ่แล้วเนี่ยค่ะมีแค่นี้ใช่ค่ะเหมือนกันอันนั้นมันซ้ำกันอ่ะกันไกลจ้ะแล้วก็เราก็จะตัดหัวกับหางให้มันพอดีกับรูปตาของเราเราก็ติดอ่ะใช่ไหมชอบแบบไหนคะเดี๋ยวตัดให้เลยจะได้เร็วอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงอันนี้เบาที่สุดแล้วนะแล้วถอดให้หนุ่มเลยเนาะให้เขาดูอันนี้อันนี้ค่ะอ่ะอันละห้าอันไหนเอ่ยเอาเบาๆอ่ะอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวตัดให้เลยเอาเนี่ยละบางเนี่ยบางเบาอ่ะดียาวอยู่แล้วก็เลยติดแค่ให้มันแบบให้มันดูหนาขึ้นเฉยๆเพราะว่าถ้าเขาติดแบบติดยาวมากเนี่ยเขาจะดูหน้าดุเกินไปเพราะว่าหน้าเขาคมมากแล้วไกลเนาะอันไหนคะอันนี้นะถือไว้นะคะก็บาร์ไปเลยงานมาแล้วนี่อยู่ตรงนี้เกิดไม่เคยมันไม่มีถ้าติดเป็นมีกาวอยู่นี่ติดตรงนี้เลยก็ได้นะคะเผื่อมีคนช่วยติดนี่เลยให้หนุ่มช่วยติดต่อแถวเลยอันไหนเอ่ยติดไหมคะตัวนี้ไม่ใครติดอีกอันไหนเอ่ยเอาไม่เป็นไม่ต้องเบาๆอยู่เลยเกียร์ติดหรอยังใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องค้ำไว้กับนี้ค่ะมันก็จะไม่อยู่ไงคะเดี๋ยวมาขอดูอันเมื่อกี้ใหม่นะเหมือนเมื่อกี้มันไม่ค่อยสวยเลยสองอันนี้มันไม่สวยยังไงอ่ะอันนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเอากาวนุ่นได้เอากาวนี้ก็ได้อันนั้นไหมคะเดี๋ยวตัดให้โอเคค่ะเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณเก็บทุกเกมเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเก็บของแล้วทำอะไรห้องเหมือนนะคะ